tôi là tâm nha. สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพามาเก็บกระเทียมปลาใหม่จ้าปลาที่เฮามาเก็บงามๆปีกายนี่ค่ะที่มันต้นใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเนี่ยมาปลาใหม่แล้วเด้อค่ะเด้อมาปลาใหม่จ้างามๆสวยๆกําลังขึ้นปลานี่ของก็ขึ้นอาทิตย์ก่อนนี่มาเบิ่งความเป็นดอปัดมาอาทิตย์นี้แดดออกเต็มเลยจ้ะเนี่ยสวยๆจ้าอาพาบ่เก็บสิเก็บให้อาพาไปแกงส้มบ่ซั่นนางอยากแกงส้มอาพาเดี้ยงอาพาพิการอาพาไปสำรวจกระเทียมทนดูซั่นดอกต้นใหญ่ไปมองนี่ซั่นว่าเก็บให้อาพานะอยากแกงส้มบ่ซั่นว่าป้านี่ยังดอกของก็ขึ้นเพราะปลูกนี่เด้อค่ะอาพาก็ดอกตอนนี้ก็กินต้นไปก่อนเนาะค่ะเนาะดอกยังไม่มาอีเด้กำลังตัดไฮห้ากับข่าวนี่เชื่อฝีมือยายตาการตัดกระเทียมเนาะพี่น้องจังมาเสียวก่อนนี่แหละเดี๋ยวนี้โอ้ยกินรสดีเนี่ยเผ็ดนี่สู่อยู่อันสมนี่แล้วมันบ่สู่นี่ค่ะเพิ่นว่าอยากได้ต้นขาวๆว่าซั่นพี่น้องค่ะไม่ต้องห่วงถ้ายายตาตัดนะพี่น้องอันป้านี่หักอยู่เลิกคักเด้อหักอยู่เลิกแม่นั่นโอ้ตายโอ้โอ้ยโอ้นั่นมันน่าออกดอกเนาะอุ้ยดอกกำลังโผล่บึ้งพี่น้องค่ะที่พาคอยไปอีกแล้วอันนี้คือการหนีป้าหนีบึงเนี่ยบ่มีคนหูจักหลายปะแมนแต่ว่าตอนนี้อันโอ้ยปักตำแย่ตอดคอยแล้วโอ้ปลาใหญ่กูด้วยปลาใหญ่ก็ดอกก็แด้อุ้ยหมักตะเมียฝรั่งกำลังขึ้นไปหนาวอุ้ยอันตาบ้ามันกำลังขึ้นบ่ปลายเหลือนี่น้อยนี่แม่นปลานี่งามงามเหยียบไปขึ้นนี่แล้วมั้ยขึ้นอุ้ยนี่แม่นบ่ตัวนี้นะต้นตำแยฝรั่งกำลังขึ้นหนาๆนี่ได้พิการแล้วพี่น้องเลยบอกให้หมดนานเห็นปะป้านี่หัวมันเลิกขาเอ้ยขาพะนะต้นมันเลยอ่อนงามขาวงามพี่น้องค่ะต้นใหญ่ต้นมกงามซ้ำตอนเป็นดอกนี่โอ้ยปีกายนี่ปีกายดีพระบอกกล่าวมาทอดเส้นไข่
ถอดใส่ไข่อันนั้นกระเทียมโทนเดินไปดูแหน่กระเทียมโทนหันค่ะพอไปเบิ่งกระเทียมโทนแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยดอกกำลังใหญ่เบิ่งเอ้ยโอ้ยดอกกำลังขึ้นดอกกำลังงามยายพาไปส่งปลาแดกให้เพิ่นไปโอ้ยก่อนนี่ไปนี่ค่ะหัวอยู่ลึกเหลือเด้อค่ะป้านี่ปลาใหม่เด้อจ้าปลาใหม่เด้อคักดอกเพิ่นหูจักหลายปลามีบ่อืดค่ะแล้วก็เดินบากไม่ได้ห่วงนะคะไม่ได้ห่วงตำรวจไม่จับจ้าพี่น้องจ๋าเฮ้ยมาหาอันอีกแล้วนี่ต้นนั้นต้นแง่ดอกแค่ดอกหลุดออกเลยลมเนี่ยนะคะนะว่าติดทะเลเลยค่ะผู้ที่บ้านตำรวจจับตำรวจจับเป็นบางประเทศด้วยค่ะเด้อประเทศเดนมาร์กไม่ได้ห่วงจ้ะกินได้ตามสบายขาวขาวอ่อนอ่อนพี่น้องจ้ะมาป้าไม้ทะเลงามต่อใหญ่ต้นใหญ่ต่ออวบพูดอ่ะตัดเลิกลงไปประเดี๋ยวก็ยังบ่ฮอดหัวอยู่งามเลยจ้าหากเหลือขักหรือค่ะโอ้ยได้หากเหลือขักปลานี่สวยงามตามท้องเดี่ยงเป็นยังมันเป็นยังไงใช่มันพูดน่ะคือจ้างอ่ะน่ะบ่ตัวนี้ยังบ่เคยอ้าวเดี๋ยวขอไปลองสิบ่เอาก็ยังว่าอีหยังก็มาดามกันเด้อเราก็ยังเว้าให้ฟังอยู่บ่แม่นบ่ว่ายายบ่แม่นก็บ่กินแล้วนางเอ้ยได้น้ำมันเด็กจะบ่มีอยู่เอาไปศึกษาก่อน
เอาไปศึกษาก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่เคยกินผักหยังก็เลยมันก็เหมือนคะน้าเด้ล่ะนางนะพี่น้องเหมือนคะน้าทะเลนะคะก็เต็มอยู่บ่อยากย่างโลดย่านเหยียบมันเป็นแต่แซ่บแม่นบ่นี่ละคนมากกินผักเห็นหญ้าก็แซ่บเห็ดหญ้าก็แซ่บเต็มหมดแล้วนั่นไปทางนั้นเขาว่าอันนี้ซื้อสลัดน้ำบ่อาจจะเหมือนย่างไอ้คือว่ะไอ้จริงเหมือนดิสเตสหรอเหมือนเลยเหี่ยมือตะเกียบจ้าเข้ามาแมนเห็นไหมเห็นว่าพี่น้องได้ผักพันธุ์ใหม่อีกแล้วทุกคนหันหาแต่แนวกินช่วงนี้กินผักตามฤดูกาลเด้อค่ะเด้อเหี่ยตะเกียบเหรอที่เขาสวัสดิ์ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นว่าตะเกียบเหรอมันเนี่ยมีแต่ต้นอวบนางเลยเป็นตะแซ่บโอ้ยอย่าเหี้ยนะมาเด้อมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อคุณยายอวยพรค่ะยายอวยพรนี่แม่เอ้ยสุขูสุขคนมาเด้อค่ะมาเก็บผักตามฤดูกาลพี่สายฝนมาเด้อค่ะมาเด้อเก็บน้ำกันจ้าบังเนี่ยยังบ่เลี้ยวอยู่นางนะเลี้ยงผักทะเลนี่ว่าตายก็ว่าตายหรอกก็แซ่บแล้วนี่เออคมคมคือขนาดคืออันนี้ป่ะคือผักกาดเพราะมันผักกาดทะเลติบึงเจ้าต้องหัวโอ้ยข่อยก็บ่แม่นผู้รอบลู่เนาะพี่น้องเป็นว่ากันเลยสวยสวยเลยจ้ะได้ยินว่าพี่น้องเจ้านี่เก็บเลี้ยงดีเนาะว่าสันว่าข่อยนี่เก็บมาล่วยคุ้ยขวงป่านนั้นน้องสาวลาเซรามูนยายเจ้าคือเก็บงามแท้เพิ่นว่าอันใดก็ตาดปาดรถแซ่บคือกันหมดเพิ่นว่ากินได้หมดฮอดบ้านแล้วก็เห็นแบบนั้นอันไปฮอดบ้านแล้วไปเห็นนั่นความมันมาล่วยคุ้ยขวงแล้วบ่อยากล่างเอาฮอดผักแม่นบ่เอาไปกินเลยปาดสะออนมึงเนี่ยจะกินกระทับต่างๆให้ต่างประเทศเนาะนะพี่น้องค่ะสะออนน้ำยายตาบ่คะเออเออติดยายตาตับแล้วบึ้งพี่น้องมึงเนี่ยค่ะหนาวดิอ่อนอ้วยสวยเลยใกล้แล้วนะเอาก่อนี่ก็พอแล้วเอาก่อนี้ก็พอไปโพสลงติละใส่ลงเอาลงช่องอันนี้ช่องผักดิการตัวการตอบก็แม่นก็บ่ตอบบ่น้อข่อยมาถามเนาะข่อยบ่ได้มาตอบบางชิดตัวข่อยมาถามเนาะมันผักกินได้บ่คันกินได้ข่อยสิเก็บบางตัวเจ้าเลยถาม Facebook ก็บ่ค่อยเค้าจักอยู่ไส
อุ้ยสอดความงามพี่น้องค่ะต้นน้อยหลายๆบอกาศูนย์มองนี่โอ้ยสาหัวแล้วยังมัดผมก็ว่าได้ติดนั่นจับเงี้ยฝรั่งโอ้ยมีดก็ไปบ่ฮอดมือก็ย่านบ่ลงอ่นบ่ลงฮอดดินย่านตําเงี้ยฝรั่งพุ่นน่ะติดๆพี่น้องค่ะพุ่นนึงบ่คันได้แล้วอยู่กับผักทะเลแม่ปลานี่ปลานี่อ่อนๆเด้อค่ะเด้อต้นอวบอวบเลยจ้าอวบคือยายตาสวยกว่านี้สดกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วมียายตานี่แหละสดคักมึงเนี่ยมึงต้นค่ะปีที่แล้วที่เขามาส่วนแบบอลังการงานสร้างกระปักหลานเนาะค่ะเนาะปลาเดียวกับปลากระเทียมโทนจ้าพี่น้องจ้าไปบ้านนี่จะได้กลับบ้านเพราะว่ากระเทียมโทนก็ขึ้นบ่คันหลายค่ะขึ้นบ่คันหลายแต่กลับบ้านไปล้างให้อาพาไปล้างไปเก็บให้อาพาเดี๋ยวสิได้ไปคั่นสมไว้ให้ผู้นายปลาเบิ่งเอ้ยผู้นายปลาไปตะแกงมาค่ะพี่น้องค่ะบู่ป้าเกิ้นบู่ป้าออกจากกระเทียมได้กระตาคือเก่าค่ะได้กระตาหนึ่งคือเก่าจ้ากระเทียมโทนกับกระลังบ่บ่แพ้แม่เดี๋ยวจ้ะโอ้กระเทียมโทนขึ้นใบเต็มเลยพี่น้องค่ะนี่มองเฮาเที่ยนะเฮามานั่งบอกกับยายเฒ่าเนาะค่ะเนาะมาฮอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาฮอดบ้านแล้วยายตากะจิจิอันน่ะแผ่นหรือว่ากาบเลี้ยงนี่เนาะค่ะเนาะเอากาบเลี้ยงออกให้มันหมดเพราะว่าคันเฮาบ่กีกออกมันก็สิมีดินมีหยังลี้อยู่ทางในนี่ค่ะกินบ่ได้เด้อหัดแค้วเนาะค่ะเนาะยำถูกสวดนี่หมดอารมณ์ในการกินเลยหมดอารมณ์ในการรับประทานเนาะค่ะเนาะแล้วก็แซ่น้ําใบขาวนึงแล้วค่ะเพราะว่าให้ขี้ดินที่น่ะติดอยู่หอมเฮาตัดเนาะค่ะเนาะออกแล้วก็สิเป็นการประหยัดน้ําน้ําถ้าเฮามากรีดออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าขี้ดินก็สิออกไปน้ํากาบแล้วแล้วก็ใบม่วงใบไม้เศษอีหยังก็สิไปน้ํากาบแล้วเบิ่งได้ขนาดไปเนาะค่ะเนาะเป็นการประหยัดน้ําด้วยจ้าถ้าเฮากรีดก็มันก็สิล่าง่ายขึ้นเอ้ยตกโลกชนลนอีกแล้วพี่น้องค่ะเยอะบักกล้องตกใส่น้ำมีน้ำสองเนาะค่ะเนาะเอามากระมากีกออกเรียบร้อยจ้าป้าไม้เฮาเนียนดอกต้นอวบดีเป็นตะนายเด้อค่ะเด้อที่แบบกันไปขุดกันบักหลาปีกายนี่ที่เฮาขุดที่ใต้ดินเนาะค่ะเนาะผมก็ขึ้นที่หลังแต่ว่างามกว่าป้าที่เขาเก็บใกล้ๆบ้านเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันข้าเจ้าต้นใหญ่ต้นมุกและงามแหงซุ้มหนึ่งล่างแล้วให้อาพาไปแกงแล้วอันนี้ที่เหลือจากให้อาพาไป
เพราะว่านางปวดเอวนี่ค่ะงามเฮามานเขาก็มาเลาะออกจากกันเพราะว่ามันมีขี้ดินค่ะว่าจังได้ก็มีขี้ดินเพราะว่าพระเจ้าเกิดในดินเนาะให้อาภาไปแกงสมนางปวดเอวนางไม่ยืนเก็บก็ได้ทางอยากไปหลายอันเก็บอันขับรถไปสุวสิทธิ์อันนั้นขับรถไปฮอดป้ากระเทียมปวดเอวย่องย่องอยู่ถ้าเขาวันจีกออกมันก็ล่างง่ายเนาะกันนะน่ะสองน้ำกระเกียงอัพับไม่มีดินเลยเนาะค่ะเนาะแต่กระสีล่างอีกน้ำนึงค่ะสีแซ่ไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้อยากเกได้พี่น้องมือซื้อเบิ้งขนาดเพราะว่าเขาล่างดีเนาะค่ะเนาะสีแซ่น้ำไว้อีกก้อนแซ่น้ำไว้ก้อนแล้วจังสิมาล่างอีกน้ำนึงเนาะค่ะเนาะไม่ใช่ที่พี่น้องเบิ่งที่ซื้อว่าเฮาขุดเฮาตัดมาแล้วก็ว่าแม่นว่าสิจุ่มปูดจุ่มปูดกินโลดเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันมีขี้ดินคันแบบนั้นยายตาก็ไม่กินน้ำค่ะก็กินน้ำต้องมาลอกมาปอกมาเอากาบมันออกให้ขี้ดินทั้งในมันออกน้ำเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะนี่คือการทำอาหารเฮาเฮ็ดตีเฮาก็กินแซ่บที่3แช่ไว้เลยจ้าแช่ให้ยางให้อีหยังออกให้มันเหมิดๆเนาะกันเนาะมีอีหยังก็สิได้แช่ไว้เอาน้ําเกลือเอาเกลือใส่น้ําเด้อค่ะเด้อเอาเกลือใส่น้ําคํานึงแช่ไว้เลยจ้ะสําหรับพี่น้องคนที่ถามว่าตับอยู่ใส่ยายกระเทียมโทนกับกระเทียมป่ารสชาติเหมือนกันบ่รสชาติก็บ่ต่างกันแต่ว่าความแซ่บต่างกันความแซ่บต่างกันคือว่าหมายความว่าไหนว่าติแกงอ้อมถ้าแกงอ้อมแกงอ้อมตัวนี้สิเปื่อยแกงอโดนบ่ได้เปื่อยแต่ว่ากระเทียมโทนไม่เปื่อยแซ่บสิคล้ายๆต้นหอมอันนี้สิคล้ายๆอันนั้นมันเปื่อยมันเปื่อยง่ายเอาไว้ข้างไฟโดนบ่ได้ค่ะเปื่อยแต่ก็แซ่บคือกันแต่มันคนละรสชาติมันคนละแบบเนาะค่ะเนาะขั้นสมผักสมหยังได้คือกันหมดค่ะเฮ็ดสมผักเฮ็ดแกงอ้อมผัดเผ็ดได้คือกันหมดแต่แล้วแต่คนชอบเนาะค่ะเนาะแต่คนชอบเสียงคนน้อยเล่นของเล่นก็พอไงสลักค่ะพี่น้องค่ะเอามาอ้างซื้อค่ะเอามาให้เบิ่งว่าเขาเก็บมาแล้วเขามาลอกมาปอกทำความสะอาดแนวไหนมันจังสิสะอาดจังสิกินแบบสบายใจเนาะค่ะเนาะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินใส่รวยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ